ครับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพโดยเฉพาะท่านประชาชนซึ่งกำลังเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์สำหรับเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านอาจจะประสบปัญหาในระหว่างเดินทางอาจจะมีเกิดอุบัติเหตุหรือระหว่างการเที่ยวสงกรานต์อาจจะเกิดปัญหาเรื่องกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับท่านที่ใช้สิทธิ์โครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์30 บาทรักษาทุกโรคนะในระหว่างที่ท่านเดินทางหรือการประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเมื่อท่านต้องการไปใช้บริการในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ท่านนะครับใกล้กรณีใกล้ที่เกิดเหตุท่านกรุณาช่วยพกบัตรประจำตัวนะครับเราเอาไว้แสดงกับหน่วยบริการสิทธิในการไปใช้บริการในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินท่านสามารถไปใช้บริการได้ทุกที่นะครับในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลของมหาลัยและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งที่ร่วมโครงการแล้วแต่กรณีซึ่งท่านเกิดฉุกเฉินวิกฤตถึงชีวิตท่านไปใช้บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับระบบต่างๆโรงพยาบาลเขาก็จะเบิกเงินมาที่สปช.โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองเงินจ่ายให้กับหน่วยบริการนะครับแล้วหากท่านมีปัญหาในแง่ของการไปใช้บริการหรือปัญหาต่างๆก็ให้โทรไปที่สายด่วน1330นะครับเราจะเปิดบริการตลอด24 ชั่วโมงนะครับไม่เว้นวันหยุดช่วงสงกรานต์ก็จะเปิดนะครับ24 ชั่วโมงแล้วก็ทุกวันนะครับนะฮะปัญหาทุกเรื่องเราสามารถที่จะช่วยตอบปัญหาให้ท่านได้แล้วก็สามารถที่จะประสานกับหน่วยบริการที่ท่านใช้ไปใช้บริการท่านสงสัยเอ๊ะเรื่องนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์หรือไม่เรื่องนี้เราสามารถใช้สิทธิ์หรือไม่นะครับท่านกรุณาโทรมาที่1330นะครับระบบบริการประชาชนที่เราเตรียมไว้จะช่วยท่านในการเข้าไปรับบริการครับก็สุดท้ายก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทุกคนปลอดภัยกับใช้เวลาสนุกสนานอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขกับครอบครัวแล้วกลับมาทำงานตามที่ภาระงานที่ท่านอย่างปกติสุขเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ